และยังคงเกาะติดอยู่สำหรับบรรยากาศการเดินทางกลับของประชาชนนะคะเราไปเกาะติดหลายพื้นที่ขนส่งหมอชิดก็ไปมาแล้วนะคะบริเวณสายเอเชียก็แล้วคราวนี้ไปดูที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกันบ้างถือเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เป็นการเชื่อมต่อการขนส่งหลายภูมิภาคทีเดียวคุณกิรติกู้ระหงก็รออยู่แล้วเหมือนกันค่ะติดตามพร้อมกันเลยค่ะคุณกิรติสวัสดีค่ะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะวันนี้ก็เริ่มมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หนาแน่นมากนะคะซึ่งประชาชนทุกคนต่างก็รู้สึกพึงพอใจกับการเดินทางที่สะดวกสบายนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกหลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนในกรุงเทพส่วนใหญ่นะคะได้เดินทางออกไปยังต่างจังหวัดเพื่อกลับบ้านเยี่ยมญาติหรือว่าท่องเที่ยวจะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อเตรียมตัวเริ่มทำงานต่อในวันจันทร์ที่18เมษายนนี้ค่ะซึ่งที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้นะคะก็มีประชาชนบางส่วนค่ะทยอยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพมหานครบ้างแล้วแต่ยังมีจำนวนไม่มากนักทำให้บรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้ยังค่อนข้างเงียบเหงาไม่คึกคักมากเท่าไหร่นะคะแต่คาดว่าจำนวนประชาชนที่เดินทางกลับนะคะจะหนาแน่นขึ้นในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีประชาชนบางส่วนค่ะที่เตรียมเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อกลับไปยังต่างจังหวัดหลังจากเข้ามาเยี่ยมญาติหรือว่าไปท่องเที่ยวยังจังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการการเดินทางในสถานีรถไฟหัวลำโพงกันค่ะจ้าสะดวกไม่ค่อยเสียเวลาเมื่อก่อนจะช้ารถไฟจะช้าบ่อยเดี๋ยวนี้รถไฟรู้สึกตรงเวลาทำไมเลือกเดินทางกับวันนี้อะคะวันนี้อ๋อก็คือพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวให้ลูกให้หลานไปทำงานกันดูลูกดูหลานจังหวัดตรังครับจะไปตรังครับคือไปไหนมาไปกับเพลงเพชรมาไปเที่ยวช่วงสงกรานต์เหรอคะครับเที่ยวสงกรานต์ก็เบื่อพรุ่งนี้ก็ต้องเปิดจำขายของอีกครับการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะพี่ลำบากนิดนึงร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีครับทั้งนี้จากการสอบถามทางโทรศัพท์กับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะคะบอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมมาตรการไว้รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งขาไปและขากลับที่คาดว่าจะมีการเดินทางเป็นจำนวนมากซึ่งช่วงขากลับนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง18เมษายนนี้ได้เตรียมรถเสริมไว้ในเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ3วันนะคะรวม15ขบวนเฉลี่ยวันละ5ขบวนค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากปกตินะคะจะมีขบวนรถไฟที่เดินเป็นประจำอยู่แล้วราว244ขบวนต่อวันนอกจากนี้นะคะยังได้เพิ่มตู้โดยสารเข้าไปยังขบวนรถที่เดินเป็นประจำอีกขบวนละ 1-2 ตู้ด้วยเพื่อให้รองรับกับประชาชนได้อย่างเพียงพอค่ะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะประเมินว่าจะมีประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงวันที่16ถึง18เมษายนนี้ราว 100,000 คนต่อวันค่ะนอกจากการเพิ่มขบวนรถไฟเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการแล้วนะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังได้คุมเข้มเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยจัดกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟในการควบคุมไม่ให้เกิดการชิงทรัพย์ฉกทรัพย์นะคะลักทรัพย์รวมถึงการหลอกลวงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ